สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารคำ่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีพุทธศักราช2561 วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดืเนแทนพระองค์ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปีพุทธศักราช2561และคู่สมรสณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในพระบรมมหาราชวัง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณรแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยเพื่อให้พระเกียรติคุณยืนยงในแผ่นดินนี้และแผ่ขกระจายไปทั่วโลก พื่อมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานหรือวิจัยดีเด่นทางด้านการแพทย์อันก่อประโยชน์แก่มนุษยชาติหรือแก่บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสาธารณาสุขเป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของมนุษยชาติโดยในปีพุทธศักราช2561มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจำนวน4คนดังนี้สาขาการแพทย์ได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอันเจดรูเคอร์ มีผลงานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยจนเป็นผู้นำในการพัฒนาหนึ่งในยาต้นแบบของการรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าคือยาอิมาทินิบสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML และศาสต,ตราจารย์แมรี่แคลร์คิงเป็นผู้ค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ในวงกว้าง ลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งเต้านมได้จำนวนหลายล้านคนทั่วโลกส่วนสาขาการสาธารณสุขได้แก่ศาสตราจารย์น,นแพทย์จอร์ดีคลีเมนส์และศาสตราจารย์น,นแพทย์ยอนอาโฮเกรนทำงานร่วมกันเป็นเวลากว่า30ปีในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันอหิวาตกะโรคชนิดกินทำให้ช่วยป้องกันโรคได้ในวงกว้างลดการเสียชีวิตจากอหิวาตกะโรคได้ในประชากรหลายล้านคนทั่วโลก สมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2562 วันนี้เวลา9้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรม World, เซ็นทราแกรด์บางกอกคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์แอดเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครส่วเป็นประธานเปิดการประชุมวิช,วชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2562หัวข้อ The Political Economy of NCD: A Whole of Society Approach เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อ ทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยายลัยมหิดลและองค์กรสุขภาพระดับโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขทั้งระดับประเทศและระดับโลกทั้งยังส่งผลดีต่อประเทศไทยในการแสดงบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเชียพลันชนิดใหม่อีลอยโดยศาสตราจารย์นแพทย์ไบรอันเจดรูเกอร์ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งไนมหาวิทยายลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งออริกอนสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561สาขาการแพทย์ จากนั้นทรงเปิดนทิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตราธิบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งจะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธ,ธารณาสุขที่ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่วงการการแพทย์และการสาธ,ธารณาสุขของไทยโดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินทรงสืบสารพระราชปณิธานเกิดการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระเทพพรัชฎาชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสารต่อพระราชปณิธานดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสืบไปนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในโครงการเยาว,วชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ได้รับทุนวิจัยของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปศึกษาและปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาชั้นนําระดับโลกในต่างประเทศ อาทิผลงานการพัฒนาการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจล้มเหลวหยุดเต้นหยุดทำงานนอกโรงพยาบาลของนายแพทย์ชนโนดมเพียรกุศลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งไปศึกษาที่คณะเวชศาสตร์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยอีมอสหรัฐอเมริกา โดยพบแนวทางในการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจล้มเหลวหยุดเต้นหยุดทำงานนอกโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องมีระบบการสื่อสารการโทรคมนาคมและการเข้าถึงคนไข้ที่รวดเร็วและสัมพันธ์กันรวมทั้งจำเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคหัวใจหยุดเต้นไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน7นาที ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้มากขึ้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอเรื่องนี้ต่อสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนานำไปใช้ประโยชน์กับคนไข้ต่อไปและนิเทศการผลงานจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นโต๊ะประชุมยืนลดอาการเหนื่อยนิ่งในการทำงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะประชุมให้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของสันักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบ,บันอยู่ระหว่างการเตรียมนําไปทดลองใช้ในหน่วยง,งานของรัฐเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น ในช่วงบ่ายณอาคารแฉพัฒนาสวนจิตระดาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรากาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทและสรงเจิมเทียนรุ่งแทนพระองค์เึื่องในการพระราชกุศลมาคบูชาพุทธศักราช2562 เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายแพทย์นรงค์อภิกุลวณิตรองอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถีเฝ้าถูละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือแพทย์สำหรับผ่าตัดเพื่อสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์อาสาของมูลนิธิเทพรัฐเวชานุกูล เวลา15นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ณอาคารแชพัฒนาสวนจิตลา,าพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนรุง่งเนื่องในการพระราชกุศลมาคบูชาพุทธศักราช2562ซึ่งในปีนี้วันมาคบูชาตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์2562 การพระราชกุศลมาคบูชาปีนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้จัดเทียนรุ่งเทียนเดินและทูบซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมอุทิศพระราชาทานไปจุดเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงณนะวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามวัดบรวรนนิเวศวิหารวัดเป็นจมะปพิตรสิทธวนารามวัดราชรบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติรวม6พระอาราม พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2562วันนี้เวลา15นาฬิกา47นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมร,ราชทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2562 ซึ่งในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชจัดขึ้นระหว่างวันที่1-9กลุมภาพันธ25์2,562ภายใต้แนวคิดเกษตรศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พี่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการเกษตรและเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตรรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆของภาครัฐและเอกชนให้แก่ผู้สนใจสามารถนำไปบูรณาการในการประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการนี้ประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประธานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลผล,ผลิตด้านพืชจำนวน13คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความเชื่อมโยงการน้อมนำแนวทางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปผนวกกับแนวทางงานส่งเสริมการเกษตรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการแปลร,รูปและเพิ่มมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และแบรนด์จนกลายเป็นองค์กรเกษตร,รกร,รที่มั่นคงเช่นการเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาเป็นการทำเกษตร,รแบบผสมผสานเพื่อให้มีไรายได้หมุนเวียนตลอดปีการพัฒนาพันธุ์พืชท้องถิ่นภาคใต้เพื่อให้ได้คุณภาพด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการสาธิตการทำเกษตร,รพื้นที่สูงเพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกพืชบ,บนภูเขาในภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรอย่างครบวงจรของนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์การอบรมวิชาชีพและการเสวนาการประกวดและแข่งขันทักษะทางการเกษตรและการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เกษตรกรตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครอบคลุมโอกาสนี้เสด็จไปยังอุทยานพืชศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการเกษตรของนักศึกษา เส้นฟาร์มนักศึกษาสำหรับปฏิบัติงานช่วยนักศึกษาได้มีอาชีพจากการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อขายผลผลิตและเป็นการหาไรายได้เสริมระหว่างเรียนเมื่อจบการศึกษาออกไปก็สามารถไปเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองจากนั้นทอดพระเนตรโครงการเกษตรอธิตยาธรซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรมนาถบพิษเรื่องการเรียนรู้อย่างครบวงจรวันสต o p ปเซอร์วิมาฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่รวมทั้งมีผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่างๆที่ได้จากโครงการมาจัดแสดงและจำหน่าย mm. เช่นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ผักสดปลอดสารพิษและของที่ระลึกในรูปแบบต่างๆ ขนมตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นายภากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วยแหนขุดสระ เก็บน้ำหมู่สี่และขุดลอกคลองหมู่14อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยใหญ่อเมืองเพชรบูรณ์จัังหวเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแลง้งให้แก่รัษฎรในหมู่4ี8และ10ตตำบลห้วยใหญ่และหมู่14ตําตำบลบ้านโคกโดยโครงการแบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ งานก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ในพื้นที่50ไร่ความจุประมาณ373,000ลูกบาทเมตรงานขุดสะเก็บน้ำขนาดความจุ39,000ลูกบาทเมตรในพื้นที่4ตำบลบ้านโคกของงานขุดคลองหมู่14ตำบลบ้านโคกซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ และงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหนความยาว4กิโลเมตรที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2562ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนได้จำนวน2,000ไร่และชุนนาแลง้งจำนวน400ไร่นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของราษฎรหมู่7บ้านห้วยแหนและหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่ราษฎรในพื้นที่อีกด้วยโอกาสนี้องคมนตรีและคณะร่วมปล่อยพันธ์ปลายยี่สกเทศจำนวน1 0 0 0 0แตัวเพื่อขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรต่อไป องคมนตรีติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชพัฒระยะ20ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานี วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนระยะ20ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของท้องถิน่นโดยการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการผลิตการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการจัดการตลาดให้สามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขาปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนด้วยการจัดทำโครงการยกระดับการกเกษตรสู่กเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูและบึงการ ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอาทิที่หมู่บ้านหนองสร้างคำหมู่7ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีได้ดำเนินการสร้างต้นแบบโรงเรือนการปลูกผักปลอดภัยในชุมชนเพื่อการเรียนรู้และบริโภคเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัยการผลิตสารชีวพันธุ์ป้องกันศัตรูพืชและปุ๋ยอินทรีย์การจัดทำมาตรฐานบรรจุภันฑ์การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยการก่อมาตรฐานออยอการปรับปรุงโรงเรือนและการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีปัจจุบันมีสมาชิก30คนได้ผลผลิตพอเพียงต่อการบริโภคในครวัวเรือนซึ่งบางส่วนยังสามารถนำไปจำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลและสถานศึกษาในพื้นที่เป็นรายได้เสริมอีกด้วย และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ